คืนหมดแล้วทุกบาททุกสตางค์อีฟโต้เผ็ดการยังค่ะยังไม่จบค่ะดูทีท่าว่าจะไม่จบลงง่ายๆนะคะใครพูดจริงใครโกหกสองคนย่อมรู้อยู่แก่ใจค่ะระหว่างอดีตภรรยานะคะคุณการวิภากรกับคุณอีฟแม็กซิมนะคะแฟนปัจจุบันของคุณเสกโลโซค่ะหลังจากที่คุณการเนี่ยออกมาแฉแหลกนะคะนำลายเก่าๆนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการเงินต่างๆนะเอามาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะคะให้แฟนๆได้ดูนะวันนี้ค่ะคุณอีฟก็เปิดใจนะคะเป็นที่แรกค่ะกับไทยรัฐออนไลน์ค่ะบอกว่าคือมันเป็นเรื่องเก่าค่ะชีวิตต้องเดินหน้าแล้วนะคะจะเสียเวลากับเรื่องไร้สาระไม่ได้อีกแล้วส่วนเรื่องเงินจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยค่ะมันควรจะจบไปได้แล้วด้วยซ้ำตอนนั้นยอมรับว่าเขามีน้ำใจแล้วก็ขอขอบคุณที่ยื่นมือมาช่วยเหลือค่ะค่าใช้จ่ายต่างๆในบ้านแต่เราไม่ได้ขอนะคะเพราะได้ตกลงกันไว้ชัดเจนว่าเมื่อพิเศษทำธุรกรรมการเงินได้หรือออกจากโรงพยาบาลก็จะคืนให้แต่พอเริ่มมีปัญหากันอีกอีฟก็คืนให้ครบทุกบาททุกสตางค์แล้วค่ะเอาเป็นว่าขอจบเรื่องเก่าๆนะคะเพราะว่าชีวิตต้องเดินไปข้างหน้าค่ะไม่ใช่ถอยหลังพร้อมกับยังบอกอีกว่านะคะจริงๆอีฟอยากหยุดโต้ตอบแล้วค่ะไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำไปคือต้องการอะไรแต่เอาเป็นว่าอีฟรู้จุดที่ตัวเองอยู่แล้วกันค่ะก็เลยไม่มีความจำเป็นอะไรจะต้องออกไปฟาดฟันสู้รบกับใครอีกใช้ชีวิตกับคนที่เรารักให้มีความสุขในทุกๆวันแล้วก็คิดบวกกับทุกๆเรื่องจะดีกว่าค่ะนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะของบ้านคุณเสกโลโซค่ะคุณอีฟคุณการนะคะใครที่ติดตามข่าวนี้นะแอดก็เอาข้อมูลมาฝากค่ะยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ